คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวดีๆกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2022คาดการณ์จัดงานครั้งนี้จะกระตุ้นยอดขายการส่งออกสินค้าจิวเวลรี่ให้เติบโตทั้งปีไม่น้อยกว่า 20% นะคะกระทรวงพาณิชย์รายงานข่าวดีว่ายอดการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้มีมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำไม่เคลื่อนรูปกว่า 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 148.30 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ได้เตรียมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมกันจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่67ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งถือเป็นการจัดงานเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังจากไม่สามารถจัดงานได้เกือบ2ปีจากผลกระทบโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติสมัครเข้าร่วมงานแล้วกว่า700รายรวมกว่า 1,700 คู่หาเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะกระตุ้นยอดการส่งออกสินค้าจิวเวลรี่ให้เติบโตทั้งปีไม่น้อยกว่า 120%